สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนั่นด้วยสวัสดีครับผ่านมาปีใหม่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังตราตรึงอยู่คือซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชอบมากใน Netflix ก็คือเรื่อง Analog Squad นะครับก็คือชื่อไทยคือทีมรักนักหลอกชอบมากจริงๆแล้วแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้คุยกันนี่แหละคนที่แบบว่าหลงรักก่อนก็คือปกป้องทำไมถึงชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วมาชวนแบบว่าเราและโปรดิวเซอร์รายการดูต้องกับไว ชอบอันนี้ผู้กำกับคือคุณนิติวัฒน์ธราธรเนาะซึ่งเราพอดูแล้วเนี่ยคือมันชอบแบบมันตรงช่วงวัยของเราโดยเฉพาะการใช้เพจเจอร์อะเล่นธรรมะก็เล่นธรรมะก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยอินแล้วมันเป็นช่วงเวลาของคนที่แบบตื่นตระหนกอกสั่นขวัญแขวนกับปี2000ประสาทแดกมากในตอนนั้นจำได้แล้วมันก็เชื่อมโยงกับช่วงต้มยำกุ้งไครซิสด้วยมันเชื่อมอะไรด้วยก็เลยแบบชอบประวัติศาสตร์ไงมันก็เลยแบบพอมีเรื่องหนังสักเรื่องนึงที่พูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วมันเก็บทุกอณูบรรยากาศความรู้สึกความคิดความอ่านสิ่งแวดล้อมใดๆก็เลยชอบชอบยิดาโกมาชุนด้วยเล่นเป็นยายเล่นเป็นย่างงมากเลยอ่ะแล้วแบบคนรุ่นเราคนรุ่นเรานะเหมารวมใช่รุ่นเดียวอ่ะอาจารย์ชอบยังไงก่อนเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วต้องเตือนผู้ชมนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปไกลว่าแบบว่าวันนี้ผมกับปกป้องนั่งคุยกันเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศทางช่อง Netflix เนาะก็อาจจะมีเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ถ้าไม่อยากถูกสปอยก็อาจจะไปดูให้จบเรียบร้อยก่อนมีทั้งหมดกี่ตอนนะป้อง8ป่ะ8ตอนเนาะแล้วตอนชั่วโมงตอนชั่วโมงนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเตือนไว้ล่วงหน้าก็ไปดูซีรีส์ก่อนแล้วก็ค่อยมาตามดูรายการได้หรือถ้าไม่แค่ก็นั่งฟังพวกเราไปนะฮะเราชอบป้องเป็นคนเริ่มแล้วก็คุยกันในกลุ่มพิธีกรรายการหมายเหตุประเทศไทยนะแล้วเราก็ติดตามดูก็จริงๆแล้วเป็นช่วงปีใหม่ด้วยเถอะเข้าบรรยากาศมาใช่ครับก็คือ เรื่องนี้เนาะออกมาช่วงเดือนธันวาใช่ใช่ปีก่อนก็คือปีพ.ศ. 66ใช่ครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ที่เราชอบก็คือมันทุกอย่างมันดึงความหลังช่วงที่เราบอกว่าร่วมสมัยของเรานะฮะการใช้เพจเจอร์การเล่นไอ้ธรรมกจิไม่รู้ท่านผู้ชมที่แบบว่าอายุอ่อนกว่าเราเนี่ยจะยังทันป่ะที่เป็นสัตว์เลี้ยงและเลี้ยงเลี้ยงกดยุทธนั่นนี่นู่นนะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้ย้อนอดีตไปนึกถึงอะไรต่างๆแต่ว่าที่ชอบก็คือหนังเรื่องนี้ใช้แบ็กกราวด์ของสังคมในยุคอนาล็อกใช่แล้วเอามาทำให้เราดูในยุคดิจิทัลอ่ะป้องแล้วมันไม่ใช่การโหยหาอดีตนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทำให้เรานึกย้อนไปอย่างพวกเราที่เป็นผู้ชมที่อยู่ร่วมอยู่มาทุกยุคทุกสมัยแบบพี่ชาทุกยุคแล้วใช่ไหมครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากอนาล็อกมาดิจิทัลเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านของยุคอะมันส่งผลต่อวิธีการคิดกระบวนการคิดของเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราชอบนะฮะก็จะขอให้เรื่องย่อสั้นๆย่อมานิดนึงสปอยมาเลยก็ฉากหนังอย่างที่เราบอกนะฮะเซตติ้งเกิดในปีค.ศ.1999เดือนธันวาคมนะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนมีความกังวลกลัวอะไรกันช่วงนั้นวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกนะแบบว่าเปิดคอมก็กลัวว่าคอมจะระเบิดจะมีการไฟไหม้มีการรีเซ็ตโลกทั้งโลกตุนอาหารในโลกในทางตะวันตกก็ตุนอาหารอะไรกันนะฮะเซตติ้งเป็นช่วงนั้นเลยนะครับโลกก็อย่างที่บอกนะฮะเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดตอนนั้นก็คือเพจเจอร์มีอะไรกันก็คือเพจถึงกันได้กี่คำนะโทรไปคอลเซ็นเตอร์ทิ้งข้อความคำหยาบก็ไม่ได้ไม่ได้นะฮะเลี้ยงธรรมกจิที่เป็นแบบว่าไอ้
สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบมาเครื่องเล่นนะครับก็เซตติ้งคืออยู่อันนั้นตัวละครหลักก็คือปอนก็คือชายหนุ่มที่ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรมาต่างๆที่ป้องว่าเมื่อกี้นะฮะเขาล่วงเลยสู่วัยกลางคนแล้วพอชีวิตผ่านอะไรมาเยอะก็คือไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ลงรายละเอียดกันละกันแต่ว่าเขาเฟลทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งการงานอะไรต่างๆแล้วก็หนีมาอยู่ในเมืองกรุงคือออกจากพังงามาอยู่ในเมืองกรุงแล้ววันหนึ่งก็ได้รับข้อความจากพ่อป่วยเจตุเย่ก็กลับไปทีนี้ก็ไม่อยากไปในสภาพคือเขามีแบ็คกราวด์ที่ไม่ดีกับพ่อจะกลับไปพร้อมความล้มเหลวก็รู้สึกว่ารับไม่ได้ก็เลยจ้างคนมาปลอมตัวเป็นครอบครัวที่เขาสูญเสียไปแล้วหย่ากับภรรยาแต่ก็เลยไปจ้างคนมาปลอมเป็นเมียปลอมเป็นลูก2คนใช่ก็เพื่อให้พ่อสบายใจแต่ก่อนพ่อสิ้นใจแต่บังเอิญดันไม่สิ้นใจอย่างที่คาดหวังไว้ก็เลยแบบอ่ะก็ต้องหลอกกันต่อไปอารมณ์เหมือนแบบสมัยหมิวลลิตาเอ้ยหมิวนุสบะบุษนุสบาคุณสบายเล่นรักหลอกๆจะบอกใครอ่ะจำได้อ่ะนั่นแหละก็แบบเป็นการหลอกกันไปหลอกกันมาสุดท้ายก็แบบกลายเป็นความรักความผูกพันกันแต่ว่ามันก็มีการตีความความรักที่ลุ่มลึกมากๆในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยที่ป้องชอบแล้วก็ตัวละครมันทุกคนมีเบื้องหลังเบื้องลึกกันหมดในเรื่องของครอบครัวไม่ใช่แต่คุณปอนเท่านั้นเนาะที่ล้มเหลวแต่ว่าแต่ละคนเองเนี่ยก็มีความพยายามจะประคับประคองครอบครัวของตัวเองต่อให้มันจะถูกมองว่าล้มเหลวแล้วล่ะล้มเหลวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็พยายามจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้มันไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่ภาพจำที่เราเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็นำไปสู่การหลอกกันไปหลอกกันมาหรือการไม่เชิงหลอกไม่พูดความจริงมีความลับโกหกตัวเองพยายามหลอกตัวเองด้วยกล่อมประสาทตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็พอมาเจอครอบครัวที่อุปโลกกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยปลดล็อกกันแต่ละบุคคลในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจำได้ตอนที่คุยเตรียมแบบว่าเทปเนี่ยป้องสนใจประเด็นเรื่องชดเส้นแฟมิลี่แปลว่าอะไรครอบครัวที่เขาเลือกจะสร้างครอบครัวขึ้นมาเองไม่ใช่ครอบครัวที่แบบว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องที่แบบว่าเกิดตามกันมานะครับเมื่อกี้ที่ป้องว่าเนี่ยก็คือพอปอนอุปโลกครอบครัวมาครอบครัวอุปโลกครอบครัวสมมุติกันละกันนะคะผมใช้คำนี้แล้วครอบครัวสมมุติครอบครัวอุปโลกเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าเอ้ยมันจะมีอายุสั้นๆ 2-3 วันแล้วก็แยกย้ายกันไปพอจบรับจ็อบจบแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าไอ้ช่วงสั้นๆของครอบครัวอุปโลกเนี่ยมันครอบครัวอุปโลกเอาง่ายๆมันกลายเป็นครอบครัวในอุดมคติขึ้นมาสิ่งโกหกมันกลายเป็นสิ่งที่เพอร์เฟคอะเอาง่ายๆแล้วไอ้ความสมบูรณ์แบบของครอบครัวที่อุปโลกกันขึ้นมามันกลายเป็นกระจกเราใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะของคุณจั๊กลากองนะครับก็เรานึกถึงเวลาเราไปดูกระจกอะฮะท่านผู้ชมก็คือพอเราดูกระจกปุ๊บภาพสะท้อนเหมือนยกตัวอย่างยังไงดีมันมีงานชิ้นหนึ่งที่บอกว่าเด็กที่ตอนเด็กเราไม่รู้เนาะว่าเราต่างจากเพื่อนยังไงพอไปโรงเรียนอนุบาลเริ่มเห็นว่าแบบว่าอ่ะเพื่อนมีอันนั้นเพื่อนมีอันนี้สังคมมาทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าเรามีอะไรหรือขาดอะไรเช่นเดียวกันฮะเขาเรียกว่า mirror stage ของละกองก็คือพอเขาอุปโลกครอบครัวพวกนี้ขึ้นมาครับปองแล้วไอ้ครอบครัวสมมุติที่มีพ่อแม่ลูกชายและลูกหญิง2คน มีปู่มีย่าแล้วความในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันดันมีแบบว่าสายสัมพันธ์ที่ห่วงใยความโหยหาห่วงใย อะไรขึ้นมามันดันสมบูรณ์แบบแล้วมันสะท้อนกลับมาเลยต้องมันสะท้อนให้กับทุกคนนะอีตัวละครในเรื่องนั้นนะปอนแฟนเก่าของปอนที่มารับบทเป็นเมียหลอกๆลูกชายลูกสาวที่รับบทหลอกๆปู่ย่าอะไรพวกนี้พอเห็นภาพครอบครัวอุปโลกแล้วนะมันทำให้นึกว่าเฮ้ยภาพที่เราเห็นนะมันคือความเป็นไปได้แล้วพอเห็นความเป็นไปได้แล้วก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่กูเคยพูดไม่พอสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราตัวละครลิลลี่เนี่ยเป็นสาว
สาวโสดอยู่ด้วยตัวคนเองในในกรุงก็คิดว่าเฮ้ยตัวเองอยู่ได้ก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยตกลงเราอยากได้แบบนั้นมันคือความเป็นไปได้นะครับก็เลยตัวละครเนี่ยมันก็เลยเล่าเรื่องยาวไปได้ถึง8ตอนตอนละยาวเหมือนกันนะตอนละชั่วโมงหนึ่งก็คือเนี่ยครับเขามันเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องอ่ะพอภาพสะท้อนปุ๊บตัวละครแต่ละตัวเริ่มเข้าไปละลิลลี่ลูกชายลูกสาวอะไรเหล่านี้อะไรนะครับอันนี้คือเทคนิคการเล่าเรื่องก่อนปิดเบรกนี้เราถามป้องสั้นๆว่าป้องบอกว่าไม่ชอบเอพิโซดแรกแต่ว่าพอ2 3 4 5 6 7 8นี่ตกหลุมรักทำไมอ่ะทำไมไม่ชอบมันไม่รู้รู้สึกมันแบบมันขัดไปหมดเลยสลับป้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่รู้เหมือนกันแต่พอดู EP 2แล้วชอบก็เลยดูยาวแต่ป้องอ่ะเริ่มมองว่าครอบครัวมันโดยกำเนิดโดยตัวของมันเองอะครอบครัวที่ไม่ใช่ chosen family อะค่ะมันเป็นครอบครัวที่มันสลายความเป็นปัจเจกบุคคลแล้วพอครอบครัวมันดำเนินต่อไปทุกคนมันเริ่มเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นมันถึงมีปัญหากันในครอบครัวเสมออะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคนคิดอีกอย่างมันก็เลยแบบเป็นปัญหาเหมือนครอบครัวปอนที่เกิดขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นของปอนใช่ไหมครับแต่พอ chosen family หรือว่าครอบครัวอุปโลกในเรื่องเนี่ยทุกคนมันมีปัจเจกกับบุคคลที่ต่างคนต่างที่มาต่างคนความคิดความอ่านและไม่ได้สอดคล้องกันด้วยแต่พอมาอยู่ร่วมกันมันเริ่มเรียนรู้ทำความเข้าใจกันมันจึงหลอมรวมกลายเป็นครอบครัวเดียวกันที่ต่างคนต่างทยอยสลายปัจเจกกับบุคคลนั้นกลายเป็นความครอบครัวที่มันดูน่ารักแล้วก็เคารพซึ่งระยะห่างซึ่งกันและกันด้วยเดี๋ยวจะพักสักนิดนึงก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อเนาะว่าความชอบหรือตัวบุคคลที่มันโหยหามันขาดแล้วความเป็นปัจเจกของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่อง Analog Sport นะคะว่าแต่ละปัจเจกกับบุคคลเป็นยังไงแล้วธีมหลักของเรื่องมันคือเรื่องโกหกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของแบบใกล้วันสิ้นโลกปี2000ด้วยแต่เรื่องโกหกก็เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องเช่นเดียวกันสำหรับปัจเจกบุคคลเนี่ยป้องชอบตัวละครที่ตัวลูกชายกับลูกสาวอ่ะที่แบบหลอกกับตัวเด็กชายเด็กสาวที่คนนั้นเป็นทอมเนาะที่ปลอมตัวเป็นลูกสาวอ่ะแล้วไอ้ตัวลูกชายมันก็เริ่มชอบมันอยู่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มรักแล้วแล้วก็ลองทดลองหน่อยไหมแต่สุดท้ายอ่ะคือมันดูพาฝันมากถ้าสองคนนี้มันจะรักกันมันจะเหมือนหนังละครหลายๆเรื่องเลยที่แบบอุ้ยหลอกกันแล้วก็รักกันจริงอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้คือยืนยันว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายตัวคนที่เป็นหญิงรักหญิงอ่ะฉันเป็นทอมฉันไม่ชอบผู้ชายต่อให้เธอจะดีกับฉันรักผูกพันสร้างความสัมพันธ์แค่ไหนยังไงฉันก็ยังคงเป็นฉันอยู่มันจึงเป็นอะไรที่ป้องชอบมากในการยืนยันตัวตนของตัวละครที่เป็นทอมคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้หนังสำหรับป้องมันดูคมมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของการโกหกไปโกหกกันมาแล้วเหมือนแบบถ้าเราโกหกได้ครั้งนึงแล้วอ่ะมันจะไม่จบตรงนั้นหรอกมันจะต้องไปต่อเช่นเดียวกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ชอบตัวละครของที่วิยดาเล่น ฟังเพลงมาแต่เด็กอ่ะเนาะก็ชอบที่แบบคือดูแบบมันอิ่มเอิบทุกครั้งเลยที่เห็นบทคนนี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ขอคุยเรื่องการนำเสนอภาพแทนของLGBTQ นิดนึงสารภาพว่าตัวละครลูกสาวก็คือบุ้งเนี่ยเขาชื่อบุ้งเนาะจำชื่อได้ด้วยจำได้บุ้งเนี่ยนะครับก็รับเงินมาแสดงเป็นลูกสาวแต่ว่าบุ้งเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วเหมือนกับว่าเจ้าเก๊กใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็คือคนที่แบบว่ามารับบทลูกชายเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเริ่มหลงรักบุ้งแล้วเรากลัวมากๆกลัวมากๆว่าเขาจะโรแมนติไซส์ไอเรื่องเปลี่ยนทอมซอมดี้เออมันเคยมีแบบว่าเทรนด์นี้เหมือนกันแล้วเราได้แต่ภาวนาว่าแบบว่าคืออย่าทำแบบนั้นอย่า normalize อย่าทำให้เรื่องนี้เป็นแบบว่านั่นนี่นู่นแต่ว่าเราไม่สปอยเราแค่อยากจะคุยกับป้องเรื่องนี้ตัวละครที่เราชอบก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงลิลลี่ไปแล้วเนาะลิลลี่ก็คือแฟนสาวแฟนเก่าของปอนที่มารับบทภรรยาครับคือเราจะเห็นว่าตัวละครทุกตัวในหนังเรื่องนี้โกหกอย่างน้อยที่สุดคือโกหกตัวเองอย่างลิลลี่ก็คือคิดว่าอ่ะไม่เป็นไร
เราเตรียมตัวอยู่คนเดียวในเมืองกรุงอันแบบว่าแสนกว้างใหญ่ฉันอยู่ได้ฉันเป็นแบบว่าคนเก่งแต่ว่าพอไปเห็นภาพสมมุติภาพครอบครัวอุปโลกแล้วมันเริ่มมากระแทกใจลิลลี่ว่าเฮ้ยตกลงเราอยากอยู่คนเดียวหรือว่าเราอยากมีใครสักคนหนึ่งที่ผ่านมาที่ว่าแข็งแกร่งอดทนหนึ่งคือเราโกหกตัวเองหรือเปล่าอันนั้นคือโกหกแล้วอีกตัวละครหนึ่งที่เราชอบก็คือบุ้งเหมือนกันเพราะบุ้งก็คิดว่าตัวเองมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบใช่เอ้ยพวกเนี้ยคือแบบว่าเป็นเรื่องโกหกฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้ววันหนึ่งก็มาเจอว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความจริงเป็นภาพลวงหมดเลยเป็นภาพลวงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นธีมหลักแก่นเรื่องหลักที่ป้องถามเราเนี่ยคือเราคิดว่ามันวนอยู่กับเพราะว่าเราพูดถึงว่าเอ้ยตกลงเราอยู่กับความจริงอันโหดร้ายดีหรืออยู่กับการโกหกที่ทำให้เรามีความสุขดีในหลายๆเรื่องอะถ้าเป็นสูตรสำเร็จคือที่กำลังจะเหตุผลอีกอันนึงที่เราชอบหนังเรื่องนี้คือมันไม่ได้เล่นตามสูตรสำเร็จตายตัวของหนังที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเอาผู้ชายสเตรทมาคู่กับแบบว่าผู้หญิงที่ identify ตัวเองว่าเป็นทอมเนี่ยแล้วก็คือตกหลุมรักกันแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงกลับเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะ heteronormative อ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่เล่นกับอันนั้นเขาหลุดไปจากกรอบนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องถ้าเป็นการเล่าเรื่องแบบหนังที่ให้เลือกระหว่างคำโกหกที่กับความจริงที่โหดร้ายเนี่ยแน่นอนเขาต้องบอกว่าความจริงที่โหดร้ายย่อมดีกว่าแต่หนังเรื่องนี้ปฏิเสธที่จะตัดสินว่าสิ่งไหนดีกว่าสิ่งไหนแต่เขาใช้เทคนิคการเล่าเรื่องอะนะครับว่าอ่ะมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวบุ้งอะหยิบยาขึ้นมาอ๋อคือจะเลือกกินยาเม็ดไหนยาเม็ดเนี้ยที่เป็นยาที่แบบว่าเขาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความจริงกับยาที่เป็นเม็ดสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยปู่จะกินยาเม็ดไหนจะกินยาที่เป็นความจริงอันแสนจะปวดหรือจะกินยาที่เป็นคำโกหกเขาใช้เขาเรียกอะไรนะอุปมาอุปไมยใช่ไหมการเปรียบเทียบนะครับซึ่งถ้าเราอันนี้แบบว่าทางการแพทย์เนี่ยเราคิดว่ามันมียาที่เขาเรียกว่าพลาซีโบก็คือยาหลอกอะป้องก็คือมันไม่มีผลทางการแพทย์แต่ว่ากินแล้วคนไข้รู้สึกดีขึ้นจริงเพราะว่ามันมีผลต่อทางจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า placebo effect ภาษาไทยเราคิดว่ายาหลอกคือไม่มีฤทธิ์ทางการแพทย์จริงแต่ว่าพอมันมีผลทางจิตใจแล้วทำให้สุขภาพของคนไข้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาทำการบ้านมาดีมากและเล่นโดยใช้การเปรียบเปยกับยาคือเขาไม่ได้ตัดสินว่าเฮ้ยความจริงอันโหดร้ายถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ดีคุณความจริงพูดความจริงกันดีกว่าแต่เขาให้เห็นว่าเฮ้ยยาหลอกเนี่ยบางทีมันก็จำเป็นนะมันมีผลต่อทางจิตใจมันเหมือนกับเรากินยาเช้ายาเย็นจำเป็นทั้งคู่เธอไปเลือกเอาเองก็ละกันว่าจะกินยาเม็ดไหนฉากนั้นเราชอบมากๆเลยนะครับเขาไม่ผู้กำกับคือบางทีก็ชอบตัดสินให้เราเนาะมันเป็นแบบว่าโทนของหนังมันที่เราเคยดูมามันจะเป็นเชิงเขาเรียกอะไรล่ะสั่งสอนใช่เทศนาเราว่าแบบว่าสิ่งนั้นดีกว่าสิ่งนี้ดีกว่าต้องทำแบบนี้แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ตัดสินอะอย่างเรื่องความจริงหรือคำโกหกเนี่ยเขาก็ให้เห็นแล้วก็เราเป็นผู้ชมเราก็ดูแล้วก็ซึมซับแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะของเราเองแม้กระทั่งคำโกหกเนี่ยมันค่อนข้างแบบย้อนแย้งกับความรู้สึกและศีลธรรมจริยธรรมลึกๆของแต่ละบุคคลคนดูเนี่ยมากๆเลยแต่สุดท้ายหนังมันทำให้เหมือนแบบคุณจะปล่อยให้คนๆนี้เชื่อคำโกหกไปจนตายหรอหรือยังไงก็ตามเนี่ยเหมือนแบบแม้กระทั่งตัวเรื่องเองเนี่ยก็เล่าเรื่องโดยมีเหมือนแบบหมุดหมายอยู่ที่ปี2000ใช่ป่ะทุกคนก็จะมาคลี่คลายความจริงกัน
ก่อนสิ้นปีกันหมดเลยหรือจะปล่อยให้สักคนนึงอ่ะตายไปพร้อมกับคำโกหกเหมือนคุณนิยดาอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่เขาก็ตายอย่างมีความสุขเนาะที่แบบกับหลานที่พาไปเที่ยวตึกใบหยกอะไรเขาก็มีความสุขแม้ว่าจะเป็นหลานอุปโลกก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำให้เขามีความสุขได้หรือว่าเผลอเนี่ยเปิดเผยความจริงอ่ะช็อกตายกลางตึกใบหยกไปแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันย้อนมันชอบการเล่นนาร์เรทีฟแบบเนี้ยไหนๆก็สปอยไปเรียบร้อยแล้วเราต้องหลายวันเราบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะคือยา2เม็ดที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คืออ่ะอย่างคนนึงได้รับยาหลอกพลาซีโบไปอ่าเขาจากไปโดยสงบถูกไหมในขณะที่คนอยู่ที่กินยาความจริงอันเจ็บปวดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างมีสติอ่ะถูกป่ะเออคือแบบว่าเราเห็นมิติคือแบบว่าคือการโกหกเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีเลเยอร์มันมีชั้นที่ทำให้คนหนึ่งโกหกความจริงมันก็มีอะไรมันก็มีความซับซ้อนอะไรบางอย่างแล้วพอถึงเรื่องยาเนี่ยเราจะกินยาเม็ดไหนเนี่ยมันก็เห็นผลโอเคทั้งสองฝั่งหรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราชอบในการเล่าเรื่องอ่ะเขาไม่ได้มานั่งเทศนาแล้วเขาก็ให้เราดูแล้วก็ตัดสินเอาเองแล้วชอบหนังมันมีสัญญาบางอย่างด้วยในเรื่องก็คือร้านถ่ายรูปร้านถ่ายฟิล์มคือด้วยความที่มันเป็นก่อนปี2000น่ะแล้วคนกลัวโลกแตกอ่ะมันอยู่ในยุคที่แบบอนาล็อกที่จะเข้าไปสู่ยุคดิจิตอลน่ะมันมีความอีหลักอีเหลือระหว่างความทันสมัยกับความเก่าความโบราณด้วยแล้วก็รูปภาพถ่ายภาพฟิล์มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังคงอยู่อ่ะเนาะในช่วงเวลานั้นแล้วมันก็ภาพถ่ายอ่ะมันเป็น representation บางอย่างที่คุณสามารถมันออกมาเป็น object อย่างนึงแล้วเนี่ยคุณสามารถตีความคุณสามารถเข้าใจภาพนั้นได้ในสายตาแต่ละคนมุมมองในช่วงเวลานั้นแล้วแต่ในภาพนั้นเองอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทุกประการก็ได้เมื่อเปรียบเทียบกันภาพในร้านกับภาพที่คุณไปถ่ายรูปที่ทะเลอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นครอบครัวสุขสันต์มากแต่ว่ามันถูกประกอบสร้างด้วยอะไรอีกอย่างนึงมันสะท้อนในนาร์เรชั่นของเรื่องเหมือนกันคือเรื่องร้านถ่ายรูปเนี่ยเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่เหมาะเจาะมากเลยนะครับ Analog Squatยุคอนาล็อกมายุคดิจิทัลเนี่ยเราเทคนิคการเล่าเรื่องอันนี้คือการใช้ร้านถ่ายรูปเนาะเครื่องถ่ายรูปมันเป็นเขาเรียก reference ใช่ไหมคือการอ้างอิงอ้างถึงแล้วมันทำให้อย่างเราเนี่ยเราอยู่มาเปลี่ยนผ่าน2ยุคเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันทำให้เราฉุกคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างเดียวมันเปลี่ยนกระบวนการคิดที่เราพูดไปก่อนหน้าอย่างยุคปัจจุบันนะป้องเราใช้มือถือถ่ายรูปอ่ะใช่ถ่ายรูปร้อยรูปเรานั่งโพสต์รูปเดียวเออรูปไหนไม่พอใจเราก็ลบๆๆ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 แล้วเราดูรูปที่เราเพอร์เฟคที่สุดมันสร้างมันย้อนกลับไปที่เราบอกเมื่อกี้นะคือคนโหยหาความสมบูรณ์แบบเราจะไม่โพสต์รูปที่เราหลับตาอ้าปากแบบคราวก่อนที่ฉันโดนแกงในหน้าปกทีเซอร์พูดเล่นนะฮะแต่ว่ามันทำให้เราอยู่ไอ้บริบทสังคมยุคอนาล็อกเนี่ยข้อดีก็คือเราหยิบกล้องของเราไปเราถ่ายรูปเราไม่มีทางเช็ครูปแบบที่เราเช็คในมือถือนะครับแล้วเราต้องไปลุ้นหน้างานว่าพอเราเอาไปส่งรูปที่ร้านแล้วเขาจะออกมาหลับตานิดอ้าปากหน่อยมันเป็นเรื่องที่โอเคมากๆพูดทั้งหมดนี้แซวทีมงานเลยนะว่าเราโอเคมากเพราะมันทำให้เราอยู่กับสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์แบบแล้วคือพอมายุคดิจิทัลเนี่ยเราโหยหาคลั่งไคล้ทุกอย่างต้องเพอร์เฟคทุกอย่างต้องสมบูรณ์เหมือนตัวละครที่เราพูดไปตอนแรกอะว่าอยากได้ครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้มันแบบว่าหลับตานั่นนี่นู่นแล้วทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าแยบยลมากในการที่ผู้กำกับตั้งชื่อว่าอนาล็อกสควอตแล้วใช้reference ที่อ้างถึงยุคอนาล็อกแล้วมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันส่งผลต่อกระบวนการคิดของคนยุคนั้นก่อน2000ยุคดิจิทัลเนี่ยเราคิดอีกแบบนึงแล้วใช่ๆ
จบสวยล้ำลึกอ่ะจริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบว่าเรื่องแบบว่าเลฟอีกตัวหนึ่งคือเรื่องแบบว่าเรื่องของเวลาด้วยอนาล็อกนี่คืออายุดิจิตอลเนี่ยเราอยากเจอใครคิดถึงใครก็ไลน์คอเออว่ะเจอกันได้ตลอดเวลาเฟซไทม์อะไรต่อมีอะไรถูกไหมครับในขณะที่ยุคอนาล็อกอะนึกถึงคนที่ต้องเธอต้องทันยุคที่ไปต่อแถวโทรศัพท์หยอดเหรียญแล้วก็หยอดเหรียญไปเยอะๆแล้วก็แบบว่าหยอดเหรียญโทรหาใครสักคนบิดไปบิดมาอยู่ในตู้แล้วปู่อ่ะตัวละครปู่เป็นตัวละครที่ปรัชญามากนะคือพูดแบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้แล้วปล่อยให้ความคิดถึงมันได้ทำงานบ้างเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยที่เราจะบอกเนี่ยคือการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลอ่ะมันทำให้กระบวนการคิดของเราเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่เรื่องของสถานที่อะไรพวกเนี้ยมันเปลี่ยนไปเลยเออใช่มันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าเรามองหาความสมบูรณ์แบบจนลืมไอ้ว่าไอ้อะไรที่มันเป็นดีเฟกต์อะข้อบกพร่องนิดๆหน่อยๆเราอยู่กับมันไม่ได้นะต้องเออว่ะจบสวยอีกแล้วสวยนะต้องพูดแล้วล่ะปิดรายการแล้วพบกันใหม่ในรายการไหนเอาไม่ได้เอาเลยได้ได้นะแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ